ครา,าวที่แล้วเราเราจบคราวแล้วเราให้เราให้พวกคุณไปทดลองทำา u n n ิ n งไทม์กันมาเนาะเราก็สรุปสองสมอย่างนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับเ,เวลาในการวิเคราะห์เวลาการทํางานนะครับ r ันนิ่งไทม์เนาะเราเราเราสรุปได้หลายอย่างอย่างแรกก็คือสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้คุณน่าจะได้ไปดูใน ในรูปที่ผมแปะในกลุ่มเพิ่มเติมแล้วนะครับเพราะว่าตอนอาทิตย์ที่แล้วที่เราเรียนเนี่ยตอนสรุปเราค่อนข้างรวบรัดนิดนึงก็ไปดูรูปในในกลุ่มแล้วกันหลักๆสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยคือเราอยากจะวิเคราะห์อัลกอริทึมก่อนที่เราจะไปเขียนใช่ไหมคือคือถ้าเราเขียนเสร็จแล้วมีข้อมูลอยู่แล้วบางทีก็ไม่ไม่ต้องวิเคราะห์หรอกก็ไปรันเลยคุณก็รู้แล้ว่าอัลกอริทึมมันรันเร็วรันช้าซึ่งมันเป็นมันเป็นอะไรที่ตรงที่สุดแล้วถ้าคุณอยากรู้ว่ารันเร็วรันช้าเนี่ยก็ถ คุณอาจจะไม่มีข้อมูลจริงแต่ถ้าคุณมีข้อมูลนี่มีลักษณะเหมือนข้อมูลคล้ายๆข้อมูลจริงคุณก็ไปรันวัดเวลาการการรันแล้วจับเวลาเนี่ยจะเป็นการ,รวิเคราะห์ที่ที่แม่นสุดแล้วนะครับถ้าคุณไม่ไม่ได้เขียนโปรแกร,รมออกมาไม่ได้รันไม่มี Data เนี่ยการ,รวิเคราะห์ส่วนมากมันก็จะแบบวัดวัดอะไรไม่ค่อยได้นะครับนะครับโดยมากคุณก็จะทําอะไรมากไม่ค่อยได้นะครับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยนะครับ มีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือพวกภาษาโปรแกรมนะครับอันนี้ในความหมายว่าถ้าคุณมีอัลกอริทึมใช่ไหมแล,แล้วเราอยากว่ารู้ว่าอัลกอริทึมเนี่ยจะจะรันในเวลาเท่าไหร่เนี่ยถ้าเรามีแค่อัลกอริทึมเราก็ควบคุมไม่ได้ว่าเขาจะเอาภาษาอะไรไปเขียนใช่ไหมเ,ออเครื่องที่ใช้ทํางานนี้ก็ควบคุมไม่ได้ใช่ไหมสไตล์การเขียนเราคุมไม่ได้แล้วจริงๆถ้ามีแค่ตัวอัลกอริทึมเนี่ย สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือข้อมูลที่เราจะเอาไปรันอินพุตนะครับก็จะควบคุมไม่ได้เหมือนกันทีนี้การจัดการกับเรื่องที่คุณควบคุมไม่ได้เนี่ยมันก็ทําได้หลายแบบนะครับในทางอนิสัยเนี่ยสิ่งที่ถ้าคุณบางอย่างคุณควบคุมไม่ได้เนี่ยคุณก็อาจจะเอามันทิ้งไปหรือคุณอาจจะสร้างข้อสมมติบางอย่างนะครับสิ่งที่เราทําในวิชาเนี้ยโดยมากนะครับเราจะทําอย่างแรกก็คือข้อสมมติเกี่ยวกับอินพุตนะครับ เราจะวิเคราะห์กริทึมโดยสมมุติว่า Input เนี่ยมันเป็นกรณีที่แย่ที่สุดคือกริทึมบางอันเนี่ยมันมันรันเร็วมากถ้า Input มีมีอยู่ในบางรูปแบบเช่นคุณอยากจะเรียงข้อมูลมีอันกอหนึ่งที่แบบถ้าเช็คก่อนข้อมูลเรียงกันแล้วก็หยุดเลยอย่างเงี้ยมันก็จะรันเร็วมากแต่ถ้าข้อมูลไม่เรียงมันอาจจะช้าสุดๆเลยนะครับในการวิเคราะห์เนี่ยเราเราเป็นพวกเรียกไงเรามองโลกในแง่ร้ายนะเราก็จะสมมุติว่าเราก็สมมุติว่ามันเ สักคู่ครับเมาส์มันเป็นกรณีที่แย่ที่สุดเลยนะครับยกตัวอย่างที่ชัดเจนขึ้นเช่นออตอนที่เราดูเรื่องเกลเชฟลี่จำได้ไหมฮะไอตัวสเตเบิลแมทชิ่งของเรานะครับตอนที่เราบอกว่ามันรันกี่รอบเนี่ยบางทีมันอาจจะรันรอบเดียวก็จบใช่ไหมกรณีแย่กรณีที่ดีที่สุดคือผู้ชายทุกคนมี มีมีเพอร์เฟค c e คนแรกเป็นผู้หญิงที่ไม่ซ้ำกันใช่ไหมเปิดมาปุ๊บก็คือรอบเดียวจบเลยใช่ไหมเบสเคสถ้าถ้าเราดูแค่นั้นเนี่ยอันกริทึมนี้ก็เร็วมากเลยไม่ต้องทำอะไรเลย,เลยตอบได้เลยใช่ไหมฮะแต่ว่ามันไม่ใช่พฤติกรรมในกรณีที่แย่ที่สุดโอเคไหมฮะในกรณีทั่วไปมันอาจจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่เรารู้ว่าถ้ากรณีแย่สุดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่อันกรมันก็จะรันไป n รอบใช่ม n เราเราไม่ได้เอาตัวอย่างให้คุณดูว่ามันมันรันได้จริงแต่จริงมันมีตัวอย่างที่ที่กรณีแย่ที่สุดเนี่ยมันใช้เวลา n s เพราะนั้นการที่คุณบอกเฮ้ยมันรันรอบเดียววันเดียวกับรัน n s วันเนี่ยมันต่างกันเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์เนี่ยเราเราจะมองโลกโลกในแง่ร้ายคือเราใช้คําว่า worst case analysis ก็คือเราเราจะดูกรณีที่แย่ที่สุดหรือบางทีแย่กว่ากรณีแย่ที่สุดก็ได้เราจะมองโลกในแง่ร้ายไว้ก่อนในการวิเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อเราต้องการจะรับประกันว่าถ้าเราบอกว่ากริทึมเนี่ยมันทำงานโดยมีอัตราการโตเท่านี้มันจะไม่แย่ไปกว่าที่เราคาดไว้เราจะสามารถรับประกันว่าโอเคฉันบอกว่ามันเป็นแค่นี้นี่แหละคือกรณีแย่สุดแล้วมันอาจจะเร็วกว่าก็ได้แต่มันไม่แย่กว่านี้โอเคไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะรับประกันผ่านทางการวิเคราะห์ของเรานะครับส่วน2เรื่องนี้นะครับสไตล์เครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรายังไม่เขียนโปรแกรมยังไม่รู้จะรันเครื่องไหนตรงนี้มันควบคุมไม่ได้นะครับเราการ เราจะจัดการกับเรื่องควบคุมไม่ได้โดยการถ้าใช้ภาษาไทยก็ช่างแม่งไปคือคือเราควบคุมไม่ได้ก็ควบคุมไม่ได้นะครับแต่ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์อของเราเนี่ยมันก็จะมีความไม่แน่นอนตรงนี้ติดไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์อ,ออกมาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า b ิกโอซึ่งตัววิกโอนมันบอกไม่ได้เลยว่าอันกอมันจะเร็วหรือจะช้าและใช้เวลาเท่าไหร่มันบอกได้แค่ว่าถ้าข้อมูล ขนาดเปลี่ยนไปเท่าไหร่ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเวลาเราจะเป็นเท่าไหร่ได้แค่นั้นเองนะครับเพราะว่าคุณอาจจะเขียนด้วยภาษาที่มันลันช้ามากๆหรือคุณอาจจะไปเขียนด้วยเครื่องจักรที่ทําจากเลโก้เอาไปคํานวณมันก็จะช้ามากๆโอเคไหมฮะแต่ว่าพฤติกรรมมันจะเหมือนเดิมโอเคไหมฮะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับและเมาส์ผมก็เมาส์มันค้างไประยะขอขอเบรกแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวอ,อย่างนี้ลอะ เรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราจะเอา,อาการกราทร์มาวิเคราะห์เวลาการทํางานโอเคไหมครเพระเาะฉะนั้นผมจะสมมติอันกอขึ้นมาอันหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราจะได้เราจะใช้ตัวนี้เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นต้นแบบในการเริ่มวิเคราะห์เนาะทีนีเ้เดี๋ยวเราจะจะพยายามทําวิเคราะห์โดยโดยโดยใช้หลักการอย่างนี้ก็คือสมมติกรณีแย่ที่สุดแล้วก็เราจะใช้ไอตรงที่เราบอกว่าช่างแม่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูว่าเราจะทำํำยังไงแล้วพอเราพอนึกภาพวิธีที่เราทําออกเลยเนี่ยผมจะนิยามสิ่งที่เรียกว่า เอ่อ asymptotic notation หรือ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 พวก big O big Omega อะไรต่างๆให้ให้คุณดูอีกทีหนึ่งแล้วแล้วเราจะได้ดูว่าว่า definition ของมันเนี่ยสอดคล้องกับแนวคิดที่เราเราใช้ในการวิเคราะห์เวลาการทํางานโอเคนะฮะประมาณนี้เนาะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวกราฟที่เราจะวิเคราะห์กันก่อนทีนี้เอ่อเอ่อการการเขียน,นกราทึ่ม,มันก็เขียนได้หลายแบบเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมบางช่วงนผมจะเขียนด้วยแบบเป็นเป็นไพทอนมาเลยเพราะว่าไพทอนมันก็ เขียนค่อนข้างง่ายแล้วก็หน้าตามันก็คล้ายๆอัลกอริทึมอยู่แล้วแต่บางทีเราก็จะเขียนในเป็นแบบเป็นเป็น,ปนสิ่งที่เรียกว่าซูโดโค้ดนะครับผมก็จะเขียนตัวอย่างแรกก็จะเขียนเป็นแบบซูโดโค้ดมาก่อนแล้วกันนะครับโอเคตัวตัวอย่างแรกเดี๋ยวเราเราดูผมเขียนผมเขียนผมเขียน,ยน,ยนตัวอัลกอริทึมมาก่อนแล้วเดี๋ยวลองลองทายกันดูครับว่ามันมันมันเป็นอัลกอริทึมที่ทาอะไรเนาะนะฮะผมก็จะมี input ก็จะมี a 1จนถึง n นะครับแล้วก็มี k แล้วก็มี x โอเคนะฮะมีมีมีสามมีอินพุมี3ตัวนะครับเราก็ทำแบบนี้นะครับ อเลนี่เราเริ่มจากหนึ่งครับถ้าถ้าคุณเป็นพวกเขียนโปรแกรมภาษซอย่างที่เราเรียนก็ที่เร,เรียนใน Pop s o ซเราก็จะเริ่มจากศูนย์แต่ว่าอันกอบโดยมากเราเริ่มจากหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาไปเขียนโปรแกรมจริงๆก็ขยับหัวนิดนึงเนาะลองเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ครับนะครับมันเริ่มจากเริ่มเริ่มจากหนึ่งนะครับโอเคเราก็ y i มากกว่าเท่ากับหนึ วายไอมากกว่าหนึ่งนะครับเอ้ยวายไอมากกว่าหนึ่ง And โอเคสังเกตสัญลักษณ์ที่เราเขียนนะครับเวลา assign ค่าบางทีเราก็เวลาเขียนโปรแกรมเราก็เท่ากับหรืออะไรก็ว่าไปเวลาเสียนเขียนสุ o โ code ก็ทําได้หลายแบบลักษณะที่ผมนิยมใช้ผมก็จะใช้เครื่องหมายลูกศรเนนะี่ยก็เหมือน a s s i g n ค่าเวลาเปรียบเทียบก็จะได้ใช้เครื่องหมายเท่ากับมันจะได้ต่างกันแต่ว่าเวลาเขียนโปรแกรมโดยมากมันก็จะเหมือนกันเนาะคุณก็ทําใจนิดนึงนะครับโ okay. อเคโค้ดนี้คิดว่าทําอะไรดีมันทําอะไร ถูกหรือเปล่าค่อยว่ากันเนาะถ้าถ้าดาว่าทําอะไรได้ถึงจะบอกได้ว่ามันทําถูกเปล่าถ้าเกิดคุณยังไม่รู้มันทําอะไรจะบอกมันถูกก็ใช้ศรัทธาอย่างเดียวและก็คนไทยอาจจะต้องใช้อย่างนั้นบ้างบางเรื่องแต่ว่าใช้ทุกเรื่องก็ไม่ไหวเนาะอ่ะโอเคเอ่อทำไรครับมันเปรียบเทียบใช่ไหมฮะดูดูดูเวลาคุณดูรูปเนาะเขาก็เปรียบเทียบอันนี้ก็ไม่มีอะไรไอมากกันมากกันหนึ่งถ้าถ้ารันไปรอบหนึ่งไอก็ลดลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นก็รับประกันว่าเอ่อเอ่อพอไอเป็นหนึ่งมันก็จะหยุดนะครับ ใช่ไหมถ้าดูหรืออาจจะหยุดก่อนอาจจะหยุดก่อนทีนี้มันเปรียบเทียบตัวที่ i กับตัวที่ i ลบหนึ่งใช่ไหมแล้ก็ลองมาวาดดูนะครับตัวที่ i แล้วก็ i ลบหนึ่งถ้าตัวนี้มากกว่าถ้าตัวที่ i ลบหนึ่งมากกว่าคุณทำอะไรครับโค้ดแบบนี้อันนี้อะไรสลับใช่ไหมฮะคุณก็สลับตัวที่ i ลบหนึ่งกับตัวที่ i นะครับทีนี้ เราพอเห็นภาพแล้วมันจะพยายามสลับตัวที่ i กับตัวที่ i ลบหนึ่งถ้าตัวที่ i มันน้อยกว่าตัวที่ i ลบหนึ่งสลับเสร็จมันก็จะกระเถิบตามสังเกตว่า i i มันจะกระเถิบตามไปใช่ไหมพอคุณพอคุณสลับปุ๊บล้อต่อไปก็ i i i มันก็จะขยับตามเพราะนั้นเราพรนิสภาพออกแล้วทีต่อเริ่มต้นเราให้เ k เป็น x ก็คือคุณเอาเอไปใส่ตรงนี้แล้วเริ่ม i เป็น K ใช่ไหมฮะ i เท่ามันก็เหมือนว่าเราเอา x ไปต่อท้ายรายการ แล้วก็พยายามเอา x แทรกเข้าไปในรายการเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเจอตัวที่น้อยกว่ามันอะแล้วเราก็หยุดโอเคไหมฮะพอนึกภาพอกไหมฮะตรงนี้เนี่ยถ้าคุณจำได้ตอนคุณเรียน sorting ก่อน,นร i t ึมมันก็จะมีสับรูทีน,ในใคล้ายๆอย่างนี้แหละนะครับตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นรูทีนย่อยภายภายในตัว insertion sort เนาะเป็นสับรูทีน ก็คือคุณเราเราพยายามจะเอาเอาข้อมูลตัว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 ที่ x ไปไว้ไว้ท้าย k เนี่ย k เหมือนเป็นว่าแบบตำแหน่งที่คุณจะวางไว้ตอนท้ายอ่ะแล้วคุณก็ค่อยแทรกเข้าไปเอา x ค่อยๆแทรกเข้าไปจนกระทั่งเจอตัวที่มากออน้อยกว่า x คุณก็หยุดถ้า x น้อยสุดมันจะมันจะแทรกไปจนถึงข้างหน้าเลยโอเคไหมฮะอ่ะโอเคทีนี้เราจะวิเคราะห์เวลาการทํางานของมันได้ยังไง อันก่อนเนี่ยโปรแกรมก็ยังไม่มีเครื่องก็ยังไม่รู้อินพุตเป็นยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะนึกภาพไหมฮะเพราะนั้นเราเราเราลอง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 ผมตั้งชื่อมันก่อนแล้วกันนะ Insert AX แล้วก็ K AKX แล้วกัน เราจะวิเคราะห์เวลาการทางานมันได้ยังไงเราลองมาดูประเด็นแรกนะครับ input เราเราอยากให้ input มันเป็นเคสที่แย่สุดใช่ไหมโอเคไมฮะลองลองดูเคสที่ดีสุดก่อนเคสดีสุดคืออันกอมันจะรันเร็วสุดใช่ไหมฮะมันจะเป็นยังไงเคสดีสุดยังไงบรรทัดแรกนี่ก็ต้องทำใช่ไหมบรรทัดแรกนี่ก็ต้องทำแต่ดีสุดคือ loop w h i l e loop จบเลยอะ่ะ ใช่ป่ะไม่ต้องทำอะไรกไรณีไหนบ้างที่วายลูปแบบจบเลยอะไรครับว่างเปล่าคือนั่นแหละคือยังไงอ่ะ i ินพุเป็นยังไงใช่ใช่แต่ว่าตัวแปรตัวแปรแต่ละตัวเป็นไง k เป็นโอเค k จริงๆ k ต้องเป็นอย่างน้อยเป็นหนึ่งคือหรือศูนย์ก็ได้คือเริ่มต้น ของเก่าไม่มีอะไรเลยพอ K เป็น1ป,ปั๊บไอเท่ากปุ๊บเจอไอ้นี่ปุ๊บหลุดเลยนะฮะนี่คือเคสแรกที่ที่เป็นกรณีที่ที่ดีน่าจะดีที่สุดแล้วเคไหมฮะแล้วถ้า K ไม่เป็น1อะถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่ว่างมีกรณีไหนอีกที่มีกรณีไหนอีกที่เอ่อเอ่ออันกอมันจบเลยบ้างเมื่อกี้เพื่อนคุณก็เล่นกับคอนดิชันแรกไปแล้วใช่ไหมคอนดิชันสองอะทำไงให้มันคอนดิชันสอไม่จริง เป็นไงครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเลอกอินพุก่อนเนาะจินตนาการกันก่อนชึบอินพุ t ก็คือถ้าเบสเคสเบสเคสแบบที่1ก็คือ k เท่ากับ1ใช่ไหมก็คือว่างมีมีอีกอันเป็นอะไรครับก็คือเงื่อนไขนี้เป็นจริงใช่ไหมเงื่อนไขนี้เงื่อนไขนี้เป็นจริงก็คืออ,อ,อะไรครับ x x มากกว่า ak ลบหนึ่งเนาะถ้าเอมากมากกว่าเท่ากับ ak ลบหนึ่งใช่ไหมฮะมากกว่าหรือเท่ากับคุณก็หยุดเลยเหมือนกันอเคไฮะอันนี้คืออันนี้คือเบสเคสละอันกก็จะทํางานในเวลาที่ที่ที่ขึ้นกับว่าบรรทัดนี้ทำงานเท่าไหร่บรรทัดนี้ทำงานเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็การตรวจสอบเงื่อนไขทั้งสองอันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่ง อันกอรจริงๆมั่ก็ใช้เวลาเป็นแบบมิลิเซกเลยเพราะมันเครื่องมันเร็วมากมันก็เช็คเช็คเช็จบเลยโอเคไหมฮะทีนี้ถ้าไม่ถ้าไม่เอาเบสเคสล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอันกอรมันต้องทำงานจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นสังเกตว่า x เนี่ยนะครับมันจะค่อยๆโดนดันเข้าไปใน array ใช่ไหมโอเคไหมฮะกรณีที่แย่ที่สุดล่ะเป็นยังไงมันควรจะเป็นยังไงเบสเคสนี่คือแบบ รวดรอบเดียวจบใช่ไหมเบสเคสมันควรจะเป็นไงครับคุณเอา x ไปใส่ที่นี่ใช่ไหมแล้วมันก็ค่อยๆโดนแทรกไปเรื่อยใช่ไหมฮะมันจะแย่สุดก็คือมันจะไปจบที่ i กลายเป็นหนึ่งใช่ป่ะก็คือ x มันก็จะโดนแทรกๆไปจนทะลุจนสุดเลยโอเคไหมฮะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอนไหนถ้าดูจากโค้ดมันเกิดขึ้นตอนไหนครับ เมื่อไหร่ที่คุณจะ x มันจะไปจนถึงข้างหน้าสุด x น้อยสุดหรือคุณดูตามเงื่อนไขนี้ก็ได้นะเงื่อนไขนี้ต้องต้องจริงตลอดก็คือทุกตัวมันต้องมากกว่า a i ซึ่ง ai มันจะมันก็คือ a a, a k อ่คะคือ x มันก็จะไหลไหล,หลไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยระหว่างเราคิดเนี่ยนะครับเราจะได้ข้อสังเกตนิดนึงนะครับก็คือว่าในลูปก่อนที่ลูปทํางานทุกรอบเนี่ยนะครับก่อนที่ลูปทางานทุกรอบก่อนลูปทางานเนี่ยมันจะมีสองช่วงคือตรงนี้กับตอนที่ตอนที่มันจบ ข้างในรูปเนี่ยนะครับจุดเนี้ยกับจุดเนี้ยนะครับที่2จุดเนี้ยเอ่อมันมีข้อข้อมันจะมีความจริงข้อหนึ่งที่เป็นจริงก็คือ AI เท่ากับ X ใช่ป่ะพอเริ่มต้น I เท่ากับเคเก็เท่ากับ x ใช่ป่ะถ้าเกิดคุณขยับ AI มันก็เป็นเท่ากับเ็ก็ขยับเลื่อนตามมาตลอดนะครับถ้าอย่างเป็น AI ลบหนึ่งแล้ว i ก็กลายเป็น i อลบหนึ่งคนนั้น AI เนี่ยก็เท่ากับ X ตลอด เค okay, ไหมฮะซึ่งถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะจินตนาการออกมากขึ้นว่าอันกอมันมันทำอะไรของมันอยู่จริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าคุณเรียนไปเรื่อยตรงนี้เขาเรียกว่าลูปอินวายเลียนนะมันจะเป็นความจริงเกี่ยวกับลูปบางอย่างที่ที่เราเราเราจะต้องใช้ต่อไปแต่ว่าเราคงไม่ได้ไปพูดตรงนั้นมากนะครับเพราะน,นั้กรณีแย่ที่สุดกรณีแย่ที่สุดก็คือ x x น้อ no ยสุดนะครับในอาร์เรย์ใช่ไหม แล้วก็ x จะโดนโดนแทรกและสลับไปจนถึง a 1เลยโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิด2แบบนี้เราเราอยากจะรับว่าโปรแกรมทํางานเวลาไม่เกินเท่าไหร่เนี่ยเราใช้ worst case เราก็ค่อนข้างชัวร์แล้วว่าไม่ว่า Input อะไรจะมา มันไม่มีทางแย่กว่ากรณีที่เราคิดแล้วเพราะเราเป็นพวกมองโลกในแง่ร้ายที่สุดแล้วนะครับคุณสามารถมีชีวิตโดยการเอาอันนี้ไปเป็นปัชญาชีวิตก็ได้นะครับคือมองโลกในแง่ร้ายที่สุดไว้ก่อนนะครับแต่ว่าชีวิตคุณก็จะบัดซบนิดนึงนะครับคือแบบจะเดินออกประตูไปเอ๊ะฟ้าจะผ่าใส่กูไหมอะไรเงี้ยคือคือคือมองโลกในแง่ร้ายมันแหลกงะร้ายจริงสถึงแม้ถึงแม้โอกาสมันจะเกิดน้อยที่สุดเราก็เราก็เอามาคิดนึกภาพไหมฮะคือชีวิตจริงมองโลกในแง่ร้ายระดับนั้นก็อาจจะ อาจจะร้ายไปนิดนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรนักคณิตศาสตร์มันก็มองโลกในแง่ร้ายแบบนี้แล้วก็เป็นบ้ามาเยอะแล้วนะครับถ้าคุณเห็นผมเข้าโรงพยาบาลบ้าก็อย่าแปลกใจสอนวิชานี้มากๆมันก็บ้าได้นะครับโอเคผมก็จะให้วิดีโอเนี้ยเป็นเป็นเล g a กาซีของของผมคือผมแบบสอนวิชาสิเสร็จบ้าเลยคนก็ไปโอ้เจา้าิทัศสอนวิชานี้จนบ้าโด่งดังนะครับีไม่ใช่ละเดี๋ยวต,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 ต้องไปตัดออกแล้วโอเค ทีนี้เรารู้แล้วว่ามันมันทำงาน x เ,เป็นสุดถามว่าเพราะนั้นเรารู้ไหมว่าไอ้รูปเนี้ยจากตัวนี้นะครับ y รูปทำงานกี่รอบคือคืออันเนี้ยใน base c นี่คือทำงานศูนย์รอบใช่ปะ่ะถ้าถ้าในแง่ในในในกรณีที่ worst case ทำงานกี่รอบ k รอบหรือเคลบหนึ่งหรือเคบวกหนึ่งเวลาวิเคราะห์เนี่ยนะครับเหมือนเรียน discrete m a ม h อะมันมันก็จะเวลาคุณผิดคุณก็ผิดอย่างนี้แหละบวกหนึ่งเกินลบหนึ่งเกินนะครับตัวผมตรวจข้อสอบมาเอ้บวกหนึ่งเกินนอ่ะศูนย์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ผมก็บวกหนึ่งเกินอ่ะลบหนึ่งไปหักแต้มสองแต้มอะไรไปตามเรื่องนะครับอันนี้ว่าลูบทำงานกี่รอบใครว่าเครอบยกมือ ใครว่า k บวกหนึ่งใครว่า k ลบหนึ่งโอเคทำงาน k ลบหนึ่งรอบนะครับมันมีวิธีการคิดจะรู้ได้ไงว่าเป็น k ลบหนึ่งใช่ไหมคุณก็ใช้ลอจิกก็ได้หรือคุณใช้ความเถือนก็ได้คุณก็โอเคถ้า k เป็นหนึ่งกูทำกี่รอบวะอ๋อศูนย์รอบถ้า k เป็นสองกูทำสองรอบโอเค k ลบหนึ่งคือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือมันก็ใช้ให้คุณช่วยเช็คได้นะครับว,ว่าเป็นอันไหนนะครับ k ลบหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นเวลาในการทำงานทั้งหมดของโปรแกรมเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับ เราจะค่อยๆวิเคราะห์ไปเนาะทีนี้เราไม่รู้ครับว่าเรารู้ว่าบรรทัดนี้ทำงานใช้เวลาสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่บตรรทัดนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าอันกอมันจะไปรันที่ไหนเพราะนั้นในการวิเคราะห์เนี่ยถ้าจะเอาให้เป๊ะถึงขั้นขีดสุดนะครับเราก็จะสมมติเวลาของแต่ละคําสั่งเป็นตัวแปรไปเลยเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมการที่เราไม่รู้เราก็ใส่เป็นตัวแปรเข้าไปนะครับผมก็จะใส่ไปเลยโอเคคําสั่งนี้ใช้เวลา C ีหนึ่งหน่วยคําสั่งนี้ใช้เวลา C ีสองหน่วย การตรวจสอบเงื่อนไขถ้าคุณจะเอาเป่งจริงอะ่ะอันนี้ใช้เวลา C ีสามอันนี้ใช้เวลาสีสี่แล้วมันแอนกันใช่ไหมบางทีก็ใช้ตัวหน้าถ้าตัวหน้าไม่จริงก็จบแล้วใช่ป่าตัวหน้าจริงมันมันช็อตคัตใช่ไหมฮะแต่เรามองในโลกแง่อะไรก็ต้องเอาทั้งคู่ก็ต้องบวกกันเลยแต่ว่าผมขี้เกียจผมผมมองเลยว่าโอเคเช็คเงื่อนไขนี้ใช้เวลา C ีสามมันทันนี้ใช้เวลา C ีสี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดโอเคไหมฮะเพราะนั้นเวลาอันกอใช้เป็นเท่าไหร่ครับ เราค่อยๆทำเนาะผมขอย่อหน้านิดนึงมันจะเป็นการวิเคราะห์ที่สติแตกมากผมจะทำครั้งเดียวนะครับผมทำครั้งเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเรียนว่าทำไมทำอย่างนี้มันมันอาจจะถูกแต่ว่ามันมันละเอียดเกินความจริงเกินความจำเป็นไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคที่ดีกว่านี้แต่ว่าทุกคนในชีวิตต้องทำชีวิตบัตรซบอย่างนี้สักหนึ่งครั้งนะครับโอเคเวลาเพราะนั้นเวลาเรารู้แล้ว อันกอทำงาน k-1 ลบรอบใช่ไหมแต่รอบรอบแรกเพราะนั้นเวลารวมตามที่จกักกจากจาก,จากที่เราสมมุติเวลานะครับจากเวลาที่สมมุติอันกอใช้เวลารวมนะครับก็คือ c 1ใช่ไหมบวก c 2บวกเ,เราลานัน k-1 ลบรอบใช่ไหมฮะเพราะนั้น เราลันเคลึรอบเพราะนั้นไอ่สีบ่บรรทัดนี้ก็ต้องทำลานเคลบึครั้งก็จะเป็น k คลบึคูณกับ c 4สี่บวกสีบวกีบวกีเนะครับส่วนเนื่อนไขนี้ตรวจกี่ครั้งมันจะตรวจ k ครั้งเพราะว่ารอบสุดท้ายมันจะไม่จริงแล้วมันก็จะหยุดใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็จะบวก k คูณกับ C3 อันนี้คือเวลาการทำงานของเรา คนถามว่าเอ้ยอันกอใช้เวลาการทำงานเท่าไหร่คุณก็ต้องตอบอย่างเงี้ยตอบดีกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเวลาในแต่ละวิแต่ละคําสั่งมันใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมซึ่งจริงๆการ,รสมมติตัวแปรของเราเนี่ยเอาไปใช้จริงก็ไม่ได้นะครับอินส r ต c ชัน่นเวลารันในคอมพิวเตอร์จริงๆอ่ะมันมันไม่ได้เป๊ะไงมันไม่ใช่ว่าแบบคําสั่งนี้ใช้เวลา0 0 0 1นวิอะไรมันไม่ใช่เพราะว่า CPU มันก็ทํางานบ้างหยุดบ้างมันไปกระโดดคือมันมีกิจกรรมเยอะแยะนะครับ การทางานของมันมันก็ขึ้นกับว่าแบบการตรวจสอบเงื่อนไขตรงนี้หรือวายลูปเนี่ยมันขึ้นกับว่าเดี๋ยวคุณจะได้เรียนมีไปลงไปคือทุกอย่างมันไม่เป๊ะสักอย่างเลยการสมมติตัวแปรไว้จริงจริงมันก็สมเหตุสมผลแล้วเพราะเราไม่รู้ว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่เนาะแต่ว่าพอได้เวลาแบบนี้ออกมาแล้วเนี่ยมันมันก็เห็นอะไรไหมอ่ะสังเกตว่าถ้าเรามองว่า C 1หนึ่ง5ีสองีี่ห้าีีเจ็ดเนี่ยเป็นมัน มันน่าจะเป็นค่าคงที่ตลอดการทํางานของโปรแกรมหรือมันอาจจะเพียรนิดหน่อยใช่ไหมเรา,าจ,จะพบว่าจริงๆแล้วเวลาการทํางานของเราเนี่ยมันขึ้นกับขึ้นกับ k เป็นหลักใช่ไหมไม่ว่าเราจะใช้โปรแกรมภาษาอะไรเปลี่ยนภาษาโปรแกรม c 3 4 4 c ส7มันก็อาจจะเปลี่ยนไปรันช้าลงหรือเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้เปลี่ยนเครื่องซื้อเครื่องใหม่ค่าค่าคงที่พวก c อะไรต่างๆมันอาจจะเปลี่ยนใช่ปะแต่การเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยมันไม่ทําให้การขึ้นต่อค่า k เนี่ยมันเปลี่ยนไปได้ คือ,อยังไงมันก็ต้องขึ้นกับค่า k เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราโปรแกรมมามา run จริงๆเนี่ยนะครับโคดเบี้ยวนะครับป๊บนึงนครับสมมติว่าคุณอาวันกรน,นี้มาเนี่ยแล้วเขียนด้วยเขียนด้วยภาษาเขียนด้วยภาษา c เวลาที่ใช้ก็อาจจะเป็นแบบนี้เทียบกับค่า k นะครับเขียนด้วยภาษาที่ใช้สูนในโลกออ basic อะไรเงี้ยก็อาจจะวลาเป็นแบบนี้ คุณเอาไปใช้เลโก้เอาเลโก้ไปต่อทูริงแมชชีนเพื่ออินพิเมนต์อันกรนี้นะครับคุณก็จ,จะเวลาโคตรช้านะครับเออเอาเพื่อนมาบอกว่าเฮ้ยคุณทําตัวเป็นคอมพิวเตอร์หน่อยเคยไหมฮะที่ที่เคยได้ยินรฐมันตรีบอกว่าอันปลักไหมครับอันปลักก็คือเอาคนมานั่งทําเป็นคอมพิวเตอร์นี่แหละขยับขยับขยับ,ยบตามคำสั่งมันอาจจะช้าทูริงแมชชีนก็ได้เพื่อนคุณก็อาจจะรันในเวลาโคตรชา้าหรือถ้าเกินค่าหนึ่งก็แบบกูไม่ทําแล้วยอมตายก็ได้ โอเคไหมฮะคือคือคือทั้งหมดเนี่ยหน้าหน้าตามัน,ม,นมันมันมีลักษณะเหมือนกันก็คือเป็นเป็นฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันที่ที่ค่อนข้างเป็นเอ่อผมใช้คำว่าค่อนข้างนะเป็นลิเนียกับเคโอเคไหมฮะเป็นค่อนข้างเป็นลิเนียโอเคจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เพื่อนคุณคุณเอาคุณใช้ อุปกรณ์บางอย่างมาทำอันกรนี้ใช่ไหมแต่ก่อนเครื่องวิเตอร์ก่อนจะรันอันกรนี้ได้มันต้องแบบสตาร์ทก่อนอาจจะเป็นเครื่องสูญญากาศต้องเปิดทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงเพื่อให้หลอดสูญญากาศมันอุ่นก่อนอันกรก่อนจะทํางานเวลาเวลาในการทํางานมันอาจจะหน้าตาแบบนี้ด้วยก็ได้นะครับมันอาจจะแบบคือเริ่มต้นอินพุตเท่าไหร่ไม่รู้ละกูต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนแล้วก็ค่อยค่อยเริ่มต้นทํางานมันก็อาจจะหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นไปได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันก็ สังเกตว่ามันก็เป็นเนียแนเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะมีแบบตอนต้นสโลสตาร์นิดนึงนะครับประมาณนี้โอเคทีนี้อย่างที่ผมบอกอันกอทั้งหมดที่เราวิเคราะห์มาที่เราจรินตนาการเวลาบ้าบ้าบอนเนี่ยมันมาจากมันเป็นอิมเปรสเทชันของอันกอเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราวิเคราะห์อันกอมันควรจะได้ของออกมาเป็นชิ้นเดียวกันโอเคไหมฮะมันมันควรจะการวิเคราะห์ของเรามันควรจะตัด ดิพเอนเดนซีที่เกี่ยวกับเครื่องเกี่ยวกับภาษาโปรแกรมตัดตัด,ตดทิ้งมันไปเลยเพราะว่าเราไม่รู้ไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่การที่เราตัดตรงเนี้มันก็ทําให้เราอาจจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นก็ได้หรืออาจจะยากขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะทีเพราะฉะนั้นเราเราเราอยากได้นิยามของของเวลาของอันกริทึมเนี้ยที่ไม่ขึ้นกับตัวแปรพวกนี้เท่าไหรนะ่นกโอเคไหมฮะเดี๋ยวเราจะพยายามนิยาม อะไรสักอย่างเพื่อให้คุณสรุปไอ้ก้อนนี้นะครับได้ว่ามันเป็นเวลาในการทํางานที่ขึ้นกับ k เราเป็น k เขียนไหมฮะแต่ว่าเขียนแค่นี้มันคุณจะนึกว่าฟังก์ชันนี้คือฟังก์ชัน k ใช่ไหมเราเราจะมีสัญ,ญลักษณ์นิดนึงเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์อันนี้นะครับ o อันนี้ย่อมาจาก order order of k นะครับไม่ไม่ใช่ first order first order ใครจะรีบไปดูก็เขาเข้าเมื่อไหร่เข้าพ่าไไนางนี้อยากดูอ่ะ ข้อสอบยังตรวจไม่เสร็จถ้าถ้าคุณเห็นผมไปดูสตาร์วอลก่อนตรวจข้อสอบเสร็จคุณก็คุณก็รื้เลยว่าผมพ่ายแพ้ไปแล้ว <laughs> จริงๆพูดถึง Star Wars ์วอลก็ผมเคยพนันกับกับนักเรียนไว้ครับยังไม่ได้ใช้นี่เลยว่าว่าภาคสองเลยมันจะแขนขาดแต่ว่ามันมันไม่ขาดมันเปลี่ยนพ่วมกับมันมันไม่ใช่พ่วมกับไม่ใช่เจเจมันเลยแขนไม่ขาดผมก็ พน,นันพนันกับเด็กไว้ว่าจะเลี้ยงขนมเด็กทั้งรุ่นเลยครับจนออกภาคสามนะยังไม่ได้เลี้ยงเลยเด็กจบไปแล้วอะ่ะ <c oughs> เขาเขาอย่างเงี้ยเขาเลยบอกว่าความยุติธรรมที่เชื่องช้ามันคือความไม่ยุติธรรมนะครับ <c oughs> อ่าโอเคกับเขาเรื่อง <c oughs> เดี๋ยวตอนสอนเราต้องไปตัด <c oughs> ผมจะจําได้ไม่ต้องไปตัดอะไรบ้าง <c oughs> นะครับอ่ะเราจะมาดูนิยามันครับไอเดียเราจะเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะทํให้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 คุณแบบโดยไอเดียเนาะเราจะทําให้คุณแบบตัดไอ้พวกนี้ทิ้งให้ได้หมดเลยอะเป้าหมายเราคือเราอยากจะให้คุณบอกว่าโอเคการคิดตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะครับเราจะประมาณว่าแบบเฮ้ยกูไม่ต้องสนใจนี่เลยเป็นมองเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งไปเลย ตัด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 อ่ะมันกลายเป็นหนึ่งไปอ๋อนี่เป็นเคเอาตัดเป็นเคไปเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันนี้เป็นเคเอาเคเคอ่ะเคอ่ะได้เคทีเพราะว่าใช้ซีหนึ่งซีสองก็ใช้หนึ่งแม่งแม่งก็เหมือนกันอะหนึ่งกันหนึ่งสองตัวก็กลายเป็นหนึ่งได้หนึ่งมงหนึ่งกลายเป็นหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแปรตัวแปรตัวเดียวกันรวมกันก็กลายเป็นตัวคือไอเดียมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่ามันจะเหมือนแบบคณิตศาสตร์ที่ผิดผิดหน่อยแต่ว่าจริงมันก็ผิดนะแต่ว่า แต่เดี๋ยวเราจะทำให้มันไม่ผิดโอเคไหมครับคณิตศาสตร์มันทุกอย่างคุณนิยามเอาเองโอเคเราเราจะบอกของแบบนี้นะครับเราจะบอกว่าเราจะนิยามอย่างนี้เราจะสร้างนิยามให้ให้เราทําของแบบนี้ได้เพื่ออีกหน่อยชีวิตเราจะง่ายขึ้นสิบเท่านะครับประมาณนี้เราเราจะผมก็นิยามแบบนี้ครับเราจะบอกว่าเราสนใจฟังก์ชันเนาะฟังก์ชันที่เราสนใจเนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันจากฟังก์ชัน f นะครับจาก จำนวนเต็มไปหาเวลาคืออินพุตเนี่ยเราให้เป็นจำนวนเต็มเพราะว่าเรามองเป็นขนาดของอินพุตควรจะเป็นจำนวนเต็มแต่จริงๆ f i n i t i ันที่มันเจเนอเรทที่สุดมันไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนจริงก็ได้เออจำนวนเต็มก็ได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจํานวนลบมันจะเมก e ซนต์ไหมนะครับโอเคเราต้องการจะบอกนี้ครับเราต้องการจะบอกว่าเรามีฟังก์ชัน f ตัวหนึ่งแล้วก็มีฟังก์ชัน g เหมือนกันครับซึ่ง g ก็เป็นฟังก์ชันจาก จำนวนเต็มไปยังจำนวนจริงเหมือนกันนะครับเราจะเราต้องการจะบอกว่า f f เนี่ยนะครับ f n n ก็เป็นขนาดอินพุตนะครับเป็น o ของ g n นะครับด้วยด้วยเงื่อนไขาบางอย่างโอเคไหมฮะด้วยเงื่อนไขาบางอย่างเงื่อนไขมันจะเป็นยังไง ลองมาดูลองมาดูกันก่อนนะครับคือเราต้องการจะบอกข้างบนนี้ว่าเป็นโอเคใช่ไหมทีนี้เราเราต้องการจะรับประกันอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับอย่างแรกก็คือ,อ,อขออนุญ,ญาตตัด เชียตัวดีหายโอเคเราต้องการจะบอกอะไรนะครับสังเกตว่าเมื่อกี้ที่ผมตัดนี่ก็คือผมตัดตรงไหนผมตัดตรงนี้นนพวกค่าคงที่ต่างๆเนี่ยผมจะแบบทําให้มันเป็นหนึ่งไปเลยใช่ไหมการที่ผมทําให้มันเป็นหนึ่งเนี่ยเออมันก็เหมือนว่าแบบผมไม่สนใจอะ่ะโอเคไหฮะ ค,คือเราต้องการจะบอกอะไรแบบนี้คือเอามาดูนิยามคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะไอเดียตรงนี้เราจะบอกว่าฟังก์ชัน fn เนี่ยนะครับไอเดียนะครับเราจะบอก fn เนี่ยโตไม่เกิน gn เข้าไหฮะโตไม่เกิน gn แปลว่าอะไรฟังก์ชันข้างล่างนี้ยนะครับยังไงก็โตไม่เกิน k แต่ว่าจริงๆแล้วมันถ้าดูดูด,ดูดูรูปเนี่ยมันมีค่าคงที่บางอย่างอยู่เนาะ แล้วก็มีค่าเป็นเป็นค่าคงที่เปล่าๆเ,เลยลผมขอเขียนตรงนี้เป็นเป็นฟังก์ชันจริงๆแล้วสมมุติเรารู้ค่าสมมติเรารู้ค่า c 1 c 2 c สมสามาก่อนเลยเนาะสมมติว่าผมผมรู้แล้วลองลองดูงงจากตัวอย่างละกันสมมติผมรู้แล้วเอออาจจะเป็น1200เออไม่ใช่1 000, 2 0 0 0แแล้วก็บวก k ลบ1คูณกับ511บวกกับ k คูณกับ112แลหนละกันอ่ะ นะครับสมมติเรามีฟังก์ชันหน้าตาแบบนี้เราจะบอกว่าเนี้ยมีการโตเป็นเป็นเป็นออเดอร์ของ k คือโตโตไม่เร็วกว่า k สังเกตว่าเราอยากได้อัปเปอร์บาวเพราะว่าเราอยากบอกว่ามันกรณีนี้แย่สุดอ่ะมันมันมันไม,ไม่ไม่แย่ไปกว่านี้เนาะโอเคทีนี้การที่เราจะบอกว่ามันมันโตไม่เกิน k เนี่ยนะครับเราบอกแค่เนี้ยไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเนาะ k แม่ง คือคือบอก K มากกว่าค่านี้ก็ไม่จริงแล้วใช่ไหมเพราะมันมีค่าคงที่มีอะไรตั้งเยอะแยะใช่ป่ะโอเคไหมฮะเพราะนั้นสิ่งที่แรกที่เราจะเราจะให้ในการคิดนะครับให้มองอันนี้เป็น F ให้มองอันนี้เป็น G เราพยายามจะใส่เรียกว่าอะไรแฮนดิแคปให้กับให้กับ g เพื่อที่จะบอกได้ว่าโอเค g เนี่ยมันมันเป็น Upper b o u n d ของ F โอเคไหมฮะมันเป็น upper bound ของเ ทีนี้แฮนดี้แคปที่เราใส่ให้กับจก็คือเราช่วย G ียังไงได้บ้างอย่างแรกนะครับสังเกตว่าฝั่งเนี้มันเคมันอาจจะมีค่าคงที่แบบหลายๆตัวคูณอยู่ใช่ไหมแต่ข้างเนี้เคไม่มีค่าคงที่คูณอยู่เลยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราจะต่อให้มันก็คือเราจะบอกว่าโอเคข้างข้างนี้จ G เนี่ยเราสามารถจะเพิ่มพลังให้มันโดยการเอาค่าคงที่อะไรก็ได้ไปเติมให้มันโอเคไหมฮะเช่นผมอาจจะบอกเอ้ยกูแอบเติมสักห้าร้อยแล้วกัน 5 0าไม่พอว่ะห้าร้อยห้าสิบเออหกร้อยห้าพันแล้วกันนะเอาห้าพันคูณกับเคไปสมมติผมขอเติมเลยนะครับเติมแม่งเลยตัวช่วยใส่ตัวช่วยสมการนี้จริงยังจริงยังจริงไหม ถ้า k เป็นหนึ่งจริงไหมมันมีอันนี้อ่ะความยากคือถ้าเราใส่แต่ตัวคูณเข้าไปใช่ไหมฮะแม่งยังมีตัวนี้อยู่อ่ะใช่ไหมตัวนี้มันทำให้เวลา k น้อยๆเนี่ยคุณแพ้มันอ่ะใช่ป่ะแต่สังเกตว่าถ้า k มันค่ามันเยอะถึงค่าหนึ่งเนี่ยห้าพันคูณ k เนี่ยมันจะแบบหนึ่งคือห้าพันคูณ k มันชนะ ชนะเทอมนี้ชนะเทิมนี้ใช่ป่ะแล้วถ้าเคเยอะพอ5000คูณเคที่เหลือเนี่ยมันก็จะมาชนะเทอมนี้ได้เพราะว่าอันนี้ถ้าเราพูดถึงในแง่ของคอนเซปต์ของการโตอะเทอมเนี้ยมันโตช้ากว่าเคเพราะมันเป็นค่าคงที่โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นในการใส่เงื่อนไขของเราเนี่ยนอกจากเราจะใส่ตัวช่วยตรงนี้แล้วเนี่ยเรายังสนใจเงื่อนไข,ขเฉพาะกรณีที่เคมันเยอะก็คือสนใจกรณีที่ k มากกว่าสักค่าหนึ่งก็พอนะครับเราจะให้เคมากกว่าสักเท่าไหร่หนึ่งล้านโอเคไหมฮะถ้า k มากกว่าหนึ่งล้านเนี่ยสังเกตว่าประโยคนี้จริงแลละประโยคประโยคเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเนี่ยจริงเพราะะไรเพราะอะไรครับทำไมถึงจริงอย่างแรกคือพอเคมากกว่าหนึ่งล้านใช่ไหมเราเขียนเราเขียนจะกระจายเทอมห้าพันเคเป็น สี 4, K, 4, ่พันเก้าร้อยเคสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเคบวกกับเคเคตัวหนึ่งมันหนึ่งล้านมันก็มากกว่าเทอมข้างหน้าแล้วใช่ไหมส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็มากกว่าเทอรมข้างหลังหมดเลยเพราะนั้นเทอมนี้ก็จะก็จะจริงเข้าไหมครับเพราะนั้นถ้าเราถ้าเราทำสองอย่างนี้นะครับหนึ่งคือใส่ตัวช่วยแล้วก็ใส่ค่าเริ่มต้นให้มันคือไม่ดูค่าเคที่มันเล็กๆอะ่ะเราจะสามารถบอกได้ว่าฟังก์ชัน f ฟังก์ชันนี้ของเราเนี่ยนะครับมันน้อยกว่าฟังก์ชัน G ที่ ที่ผ่านการเพิ่มพลังแล้วผ่านเอา5,000ไปคูณแล้วโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้น2อตัวนี้นะครับจะเป็นอะไรที่สำคัญมากโอเคไหมฮะจากจากไอเดียตรงนี้ผมจะนิยาม Big O แบบชัดเจนล้วซึ่งก็จะตรงไปตรงมากับตรงกับนิยามที่เราไล่ดูตรงนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นขอให้ดูตรงนี้นิดนึงเนาะพยายามทำความเข้าใจก่อนคือคือเราจะพยายามจะบอกว่าฟังก์ชัน f นะครับฟังก์ชัน f เนี่ยมันโตไม่เกิน G ใช่ปะ่ะ การบอกที่เรามันโตไม่เกิน g ก็คือเราต้องการจะบอกว่า g เนี่ยมันมากกว่า f แต่ g มันมากกว่า f ไม่ได้เพราะว่า f มันมีแบบมันมีค่าคงที่เริ่มต้นก็มีมันมีสัมประสิทธิ์บางตัวคูณกับ k ก็เป็นไปได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเราจำเป็นที่จะต้องเพิ่มพลังหรืออ่อนแบบต่อให้กับ g นิดหนึง่งวิธีการต่อให้กับ g ของเราคือหนึ่งคือเรายอมให้ให้ g เนี่ยเรียกมีสัมประสิทธิ์เป็นเท่าไหร่ก็ได้เติมเข้าไปแล้วเรายอมให้ เราบอกว่าเลขค่า k น้อยๆเนี่ยเราเราไม่สนใจก็ได้นะครับตัวนี้ก็อ,อางงงนิดนึงเพราะว่านิยามเริ่มต้นของเรามันเป็น n เนอะอันนี้ผมความผิดผมเองเป็น n ใช่ปะ่ะแต่ลงมาข้างล่างกูเป็น k หมดเลยคืออะไรก็ได้ขอให้เป็นพารามิเตอร์ของ input แหละใช้ได้เหมือนกันหมดโอเคไหมฮะโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะนิยามแบบชัดเจนนะฮะเราจะนิยามตรงนี้นะครับ เราจะกล่าวว่านะครับ fn นะครับเป็น o ของ gn นะครับอันนี้ไม่ต้องท่องนะครับออใช้บ่อยๆมันจะจำได้เองแต่ถ้าจำไม่ได้ก็ต้องท่องโอเคไหมฮะแต่แต่ไอเดียมันคือมันคือที่เราคุยมาเนี่ยถ้าคุณเข้าใจเมื่อกี้ไม่มีอะไรความยากใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือบางทีก็จะเขียนว่า หรือบางทีก็จะเขียน f n ถ้าก็ o g n หรือบางคนก็จะเขียน f n อันนี้ถ้าคุณแบบรักคณิตศาสตร์สุดๆนะครับก็ใช้เป็นสับเซตเพราะว่า o g n มันจะเหมือนเป็นสับเซตของฟังก์ชันทั้งหมดนะครับเท่ากับตรงนี้ไม่ใช่เท่ากับคือเหมือนเหมือนอยู่เมืองไทยครับประชาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยอะไรเงี้ยคือรัฐมนูนไม่ใช่รัฐธรรมนูญหรืออะไรเงี้ยเด็พเดชการก็ไม่ใช่ผดเดการนะครับ เหมือนกันครับเท่ากับตรงนี้ไม่เท่ากับเท่าไม่ไม่ใช่เท่ากับในความหมายของเท่ากับแต่เปนความความหมายคือเป็นโอเคไหมฮะเป็นโอเคเราจะบอกว่า Fn เป็น Gn นะครับนะครับก็ต่อเมื่อนะครับมีค่าคงที่นะครับ คงที่2ตัวนะครับก็คือ c กับ n ศนย์ะครับที่ทำให้ที่ทำให้ข้างล่างนี้เป็นจริงก็คือที่ทำให้ f n โตไม่เกิน c คูณกับ g n mm hmm. เมื่อ n มากกว่าเท่ากับ n 0ูโอเคนะฮะสองเทอมนี้นะครับ n 0นย์นะครับบอกว่าเราสนใจแต่ค่า n เยอะๆโอเคไหมฮะ C C บอกว่าเราไม่สนใจเราไม่สนใจสัสมประสิทธิ์เราไม่สนใจค่าคงที่บางตัวที่มันมาคูณโอเคไหมฮะถ้าเรามอง f i n i t i o n เนี้ยผ่านทางสิ่งที่เราไม่รู้ของอันกอที่เมื่อกี้เราบอกว่าเราเรา,เราจะวิเคราะห์กอเราไม่รู้ว่าใช้ภาษาโปรแกรมอะไรเราไม่รู้ว่าใช้คอมพิวเตอร์อะไรเราไม่รู้ว่าใช้เอ่ออะไรนะสไตล์การเขียนเป็นยังไงใช่ไหม ความไม่แน่นอนตรงนั้นนะ่ะมันถูกวางอยู่ในตัวแปร2ตัวนี้ตัวแปร C คือบอกว่าเอ้ยคุณเปลี่ยนภาษาโปรแกรมเราก็กะว่าพอเปลี่ยนภาษาโปรแกรมปุ๊บมันก็จะช้าเร็วเป็นเท่าๆอ่ะไพทอนช้ากว่า C ไม่เกินร้อยเท่าหรือว่า Ruby ช้ากว่า C ไม่เกินพันเท่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็แบบเปลี่ยนมันก็จะมันก็เหมือนว่าคุณค่า C เปลี่ยนจาก1เป็นพันอะไรเงี้ยคุณก็คุณก็ยอมได้ส่วนค่า n 0เนี่ยมันรับประกันว่าแบบเออคุณเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอะไรมันจะเวลาสตาร์ทเริ่มต้นหรือว่า อันกรมันก็อาจจะแบบรันช้าตอนแรกหรืออะไรประมาณนี้เราเราไม่สนใจเราสนใจเราสนใจพฤติกรรมที่เอ็นเยอะๆภาษาอิสารเเราพูดว่าสนใจที่ที่เอ็นเยอะเราบอกสนใจที่ที่ที่ลิมิตคือที่ที่มันแบบไปไกลๆแล้วไม่ใช่ว่าแบบเอ็นเท่ากับหนึ่งเท่ากับสองมันมันอาจจะช้าสุดๆแต่ถ้าเอ็นเยอะมากพออันกรที่มันช้าถึงแม้ถึงแม้ว่าจะเขียนด้วยภาษาโปรแกรมที่เร็วมากๆเมื่อเทียบกับอันกรที่เร็วเมื่อไปเขียนกับภาษาโปรแกรมรันในเครื่องที่ห่วยอะไรต่างๆที่ช้าสุดๆถ้าเอ็นเยอะมากพอเนี่ย เอ็นเยอะมากพออัตราการโตมันจะชนะกันไปเองคืออันกอร์ที่ช้ามันก็จะโตเร็วกว่าอันกอรที่เร็วจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งมันโตทะลุแล้วก็ช้ากว่าอันกอที่เร็วที่ไปในที่สุดประมาณนี้ให้นึกถึงรูปนี้นะครับนึกถึงรูปนี้เนาะเรามีอันกอรหนึ่งที่ที่โตที่แบบที่โตเป็น n อ็นสแควรใช่ป่ะแต่ว่ามันมันโตเร็วถึงแม้เริ่มต้นมันจะช้าเทียบกับอีกอันกอรหนึ่งซึ่งซึ่งแม่งช้าตอนแรกแต่พอไปถึงจุดหนึ่งมันก็จะเร็วกว่าแล้วถึงจุดนั้นมันก็จะเร็วกว่าไปตลอด นะเพราะว่ามันมันโตมันมันทุกทุกอย่างมันขึ้นอยู่อัตราการโตโอเคไหมฮะในสายตาของนักทฤษฎีโอเคไหมฮะซึ่งไม่ไม่คือเราเรามองในอัตราการโตเนี่ยเราดูแต่ว่า n เยอะอย่างเดียว n เพิ่มมาเรื่อยๆเราโตชนะแน่นอนเราบอกไม่ได้ว่า n เป็น5อันก็เราจะเร็วกว่าโอเคไหมฮะนี่คือนี่คือข้อจํากัดซึ่งคุณต้องรู้ไว้คุณอย่าไปทะเลาะชาวบ้านเลยอ็อันก็กู n นสักแค่อันก็อีกคนบอกเอ้ยอันก็เอ็นกูต้องรันเร็วกว่ามันไม่ใช่โอเคไหมฮะ แต่ถ้า n เป็นแสนเนี่ยโอ้คุณต้องเป็นคนบ้าคลั่งแล้วถึงจะ implement n ชา้ากว่า n square ได้ประมาณนี้แต่ว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้คุณไป implement ด้วยเอาเต่ามาหลันนั้นก่อนรที่มันก็อาจจะชา้ากว่าได้โอเคไหมฮะโอเคทีนี้อันนี้ก็คือ definition ของ big O ของเรานะครับทีนี้เรามาดูดูตัวอย่างกันนิดนึ่งครับ เมื่อกี้เมื่อกี้ผมตัดไล่ตัดๆัตัดตดให้คุณดูใช่ไหมแต่เราไม่ได้ตัดด้วยด้วยนิยามเราตัดด้วยเซนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะใช้นิยามเนี้ยลองพิสูจน์อะไรให้คุณดูนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปวิเคราะห์อันกอรอทนึงกันดูนะครับกลับมาดูข้างบนเนาะตัวอย่างข้างบนดูตัวอย่างใหม่นะครับเอสมมุติว่าเรามีเราจะเราจะบอกเราให้ FN เนี่ยเท่ากับเอ0่งร้อบวก44 n บวกเท่าไหร่ดีห้าพันสแควร์รูทเอ็นคือม,มันมีอันกอที่รันแล้วใช้เวลาสแควรูทก็ได้เนาะก็ใส่ไปสมมติเ,เรามีอันกอเป็น,น้าตาแบบนี้นะครับเราจะแสดงว่า fn เนี่ยนะครับเป็น o มันควรจะเป็น o อะไรควรจะเป็นออเดอร์ของอะไร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 โตมากสุดในเทอมนี้เอาเซนก่อนเนาะ n โอเคไหมฮะ คือด้วยเซนส์เราเนี่ยเราเราเรามันง่ายมากถ้าคุณเข้าใจนิยามมันก็จะไม่ยากโอเคไหมฮะบางคนจะเป็น O N เนาะโอเคอ่ะแสดงไงครับเราก็กลับมาตามนิยามเลยแสดงว่า F N เป็น O N ได้เนี่ยต้องมีตัวค่าคงที่2ตัวคือ c กับ n 0ใช่ไหม c n 0เราก็ลองมาดูครับ c มันควรจะเป็นเท่าไหร่มันถึงจะได้ค่านี้ออกมาเราก็มานั่งดู100บวก4 4 n บวก500 square root n เราต้องการจะบอกว่านี้ไม่เกินเอ็ใช่ไหม c, คูณกับ c ีบางตัวใช่ป่ะ c ีควรจะเป็นเท่าไหร่อ่ะ c ีน้อยกว่า44สิบสี่ได้ไหมซี c, เท่ากับสี่สิบสี่ได้ไหมไม่ได้ด้วยซ้ำใช่ป่ะ c ีมันต้องเกินสี่บสี่ไม่งั้นไม่งั้นคุณไม่มีที่เหลือคือคือมองอย่างนี้เราต้องการจะสู้กันเราต้องการจะเอาข้างนี้ชนะข้างนี้ใช่ไหมข้างนี้มีสามเทอมถ้าคุณใช้แค่สี่สี่คุณชนะเทอมนี้แต่ว่าไม่มีอะไรเหลือมาสู้ คู่นี้ใช่ไหมคุณต้องอะไรให้มากมากกว่า44เข้มะ45ก็ได้เข้ okay, มะ45ก็ได้แต่มันจะเหนื่อย mm hmm. ชีวิตเรานิดนึงถ้าเราเป็นคนขี้เกียจเข้ okay, มบเราควรจะเป็นคนที่ขี้เกียจไว้นะครับอยาอยากขยันคนขยันเนี่ยคนขยันก็ดีนะ <laughs> <laughs> คนขยันก็ดีส่งเกตทันอะไรเงี้ยนะ <laughs> 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 oh. โอเคถ้าเราเป็นคนขี้เกียจเนี่ยเราพยายามเอาอะไรให้มันง่าย n, n มันต้องชนะเทอมนี้ใช่ไหมเพราะนั้นคุณต้องใช้อย่างน้อยส 4, 4ชนะอันนี้ใช่ไหมถ้า n จะชนะร้อยหนึ่งเนี่ยมันต้องมีอะไรมาคูณกับมันมนถึงชนะร้อยมันขึ้นอยู่ว่า n เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมถ้า n เป็น100ใช้1 n 1> ก็พอชนะร้อยแล้วถ้า n มากกว่าเท่ากับร้อยเนี่ย n <laughs> ก็มากกว่าเท่ากับร้อยเลยใช่ปะ ก็ได้เอาไหมใช้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 เอ็น<ช>เป็นใช้เอ็นเป็นร้อยเอ้ยก็ใช้หนึ่งก็พอใช่ไหมเพราะนั้นคุณไหนจะใช้สี่สิบห้าถ้าคุณใช้สี่สิบห้าคุณก็เอสี่สี่มาสู้กับอันนี้แล้วคุณว่าหลังจากเอ็นเกินร้อยเนี่ยหนึ 1, 1่งหนึ่งเอ็นที่เหลือจากสี่สิบห้าคือสี่ห้าเอา 4, 4สี่สี่มาสู้แล้วคุณเหลืออีกหนึ่งใช่ไหมมันก็ชนะเติมนี้แล้วแต่เราก็ยังชิบหายกับห้าร้อยนี่อยู่ใช่ไหมคุณก็ต้องการอีกอีกหน่อยหนึ่งโอเคไหมฮะถ้าจะสู้ห้าร้อยคุณจะเป็นเท่าไหร่คือแต ถ้าคุณขี้เกียจที่สุดแบบผมเนี่ยผมก็จะใส่ไปเลยให้มันเยอะๆไปเลยครับคือก,ก็ไม่อยากใส่เยอะมากดูมันจะดูโง่แต่ว่าผมก็ใส่ไป644โอเคไหมฮะห4ร้ยสี่สีมันคืออะไรมันก็คือ 100N ใช่ไหมบวก 44N บวกค้าห้าร้อยเอ็ใช่ป่ะใช่ป่ะสังเกตว่านี้จริงถ้า อันนี้จริงนะครับถ้า n มากกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งใช่ป่ะถ้า n มากกว่าเท่ากับหนคุณก็ชนะหมดเลยเพราะว่าเทอมแรกก็ชนะเทอมสองก็ชนะเทอมสุดท้ายก็ชนะเพราะเอ n ็พอ n มากกว่าเท่ากับหนึ่งก็มากกว่ารูทเใช่ไหมใช่ไหมเพราะนั้นสังเกตว่าเราก็ได้แล้วเราก็ได้เราก็ได้ตัวนี้นะครับโอเคไหมฮะเพราะเพราะนั้นผมก็ พอ,พอผมคิดอย่างนี้ผมก็อ๋อโอเคเออ,อันนี้จริงใช่น,นี้เพราะนั้นดังนั้นเรามีค่าค่าคงที่สองค่าแล้วนะครับเถ้าคุณจะเขียน,นจริงจคุณจะเขียนแบบนี้นะครับผมก็จะลบๆนิดนึงนั่นคือเรามี c เท่ากับหกสใช่ไหมและ n 0ูเท่ากับห่ที่ทำให้ Fn มีค่าไม่เกิน c คูณกับ n เมื่อ n ตามนิยามแสดงว่า นั่นคือจากนิยามเราได้ว่าอนี้จริงนะครับจากนิยามของบิโกเราก็ได้นี่จริงโอเคไหมฮะถ้าเราเลือกดีๆก็จะก็จะใช้ได้เลย